ัสดีค่ะพบกับรายการ Techno Education รายการที่สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อนักศึกษาค่ะสำหรับวันนี้แพรจะพาคุณผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยากันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะแพรก็พาคุณผู้ชมมาถึงที่นี่แล้วค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาว่าแต่น้องภูมิหายไปไหนนะสวัสดีครับพี่แพรสวัสดีค่ะน้องภูมิขอโทษนะครับที่ทำให้รอนานก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็แค่คุณผู้ชมรอน้องภูมิอยู่ก็แค่นั้นเองค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับเราก็จะพาน้องภูมิและคุณผู้ชมมาดูเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยมีระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่เรียกได้ว่าครบครันและทันสมัยมากมายเลยทีเดียวค่ะว่าแต่น้องภูมิรู้จักระบบการศึกษาทางไกลไหมคะเราลองไปเข้าไปถามน้องๆนักศึกษากันดูไหมครับการศึกษาทางไกลแบบผ่านดาวเทียมอ่ะค่ะรู้จักค่ะรู้จักครับรู้จักค่ะระบบการศึกษาทางไกลรู้จักค่ะรู้จักค่ะน้องๆมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยรู้จักระบบการศึกษาทางไกลด้วยล่ะค่ะน้องภูมิถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบแบบเจาะลึกทุกประเด็นเรียกว่าทุกรายละเอียดของระบบการศึกษาทางไกลกับพี่นิวกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับแขกคนสำคัญของรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งนักวิชาการโสชำนาญการพิเศษนะคะพี่วีรพลค่ะค่ะพี่วีรพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทางเราทราบมาว่าทางมหาลัยมหิดลเนี่ยค่ะมีระบบการศึกษาทางไกลที่ทันสมัยนะคะอยากจะให้พี่เล่าถึงวิวัฒนาการของระบบการศึกษาทางไกลของที่นี่ให้ฟังหน่อยอะค่ะครับก็น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสำนักคอมพิวเตอร์ครับที่เริ่มต้นเป็นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาตัวระบบขึ้นมาเองครับแล้วก็แต่เดิมสำนักคอมพิวเตอร์จะมีภาควิชาคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็จะมีนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาที่วิทยาเขตกาญจนบุรีครับเรียนด้านเรียนคณะวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนี่ยแต่จะมีวิชาบังคับเป็นเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับก็คือด้วยการที่ระยะทางที่ไกลครับแล้วก็เลยเป็นการเริ่มต้นการทำการเรียนการสอนทางไกลครับว่าไม่อยากให้อาจารย์เดินทางไปที่กาญจนบุรีซึ่งค่อนข้างเดินทางไกลแล้วไปกลับเนี่ยอาจจะเสียเวลาในการทำงานเงี้ยก็คือทำเป็นระบบตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขึ้นมาโดยอาจารย์จะอยู่ในห้องที่เราถูกเซตเป็นสตูดิโอครับแล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมติดต่อสื่อสารณตอนนั้นก็น่าจะเป็นตัวเน็ตมิทติ้งนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ค่อยพัฒนาเป็นโปรแกรมอื่นแต่โดยหลักการสอนก็คือส่วนใหญ่ภาพกับเสียงเนี่ยก็คือจะใช้ตัวโปรแกรมติดต่อสื่อสารทางไกลนะครับณสมัยนั้นตัวรีโมทยังเหมือนรีโมทไปแล้วก็รีโมทไปสอนอีกทีคือวิธีแชร์หน้าจอยังไม่ค่อยสมูทนักก็คือโอเคติดต่อสื่อสารให้ยินภาพเสียงเนี่ยด้วยตัวระบบโปรแกรมติดต่อสื่อสารทางไกลก็คือตัว Net Meeting แต่เวลาการสอนเนี่ยใช้ตัวโปรแกรมรีโมทก็คือจะเข้าไปใช้โปรแกรมรีโมทเนี่ยไปรีโมทเครื่องที่กาญจนบุรีเพื่อเดโมสอนตอนนั้นเลยจะใช้วิธีนั้นแต่มันจะไม่ได้บังหน้าจอของนักศึกษาที่ดูอยู่ก็จะใช้รีโมทเข้าไปแล้วก็เปิดน่าจะเป็นพวก Word PowerPoint อะไรอย่างเงี้ยครับว่าทำให้อาจารย์ที่ฝั่งทำให้นักศึกษาที่ฝั่งนู้นดูนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นที่มาของการเรียนการสอนทางไกลเป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์น่าจะเป็น SC ID ประมาณนี้ครับมาครับก็เริ่มมีวิทยาเขตที่ตามมาก็คือที่เริ่มแรกเลยวิทยาเขตที่ต่อจากกาญจนบุรีก็คือจะเป็นที่อำนาจเจริญอำนาจเจริญนะครับเน้นการเรียนการสอนทางไกลอย่างเต็มที่เพราะว่าเขาจะโคกับคณะสาธารณสุขในการทำเป็นสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนเลยทางไกลเพราะว่าจะเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศึกษาอันนี้ครับก็คือจะโคกับทางโน้นแต่ด้วยความที่ว่าเด็กปี1ปี2ของมหาวิทยาลัยมหิดลต้องเรียนที่นี่ยังไงเด็กตามวิทยาเขตต่างๆยังอยู่ที่นี่อยู่ทำให้เราก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางไกลในช่วงเด็กที่ขึ้นปี2แล้วเพราะว่าอาจารย์จะอยู่ที่อำนาจเจริญส่วนใหญ่อนันต์อาจารย์จะอยู่ฝั่งนู้นตลอดเลยคือนักศึกษาจะอยู่ฝั่งนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนณปัจจุบันก็คืออาจารย์จะสอนหรือติวหรือพบจากนักศึกษาเนี่ยจากห้องเทเลพรีเซนต์ทางด้านวิทยาเขตอำนาจเจริญนะครับเราก็จ
จะเวียนไปตามสภาพห้องที่เราใช้งานก็จะเวียนไปตามสภาพของนักศึกษาที่มาใช้งาน5คนเหรอก็ไปห้องเล็ก20คนก็ขึ้นมากลางหน่อย30คนขึ้นก็ไปห้องมินิเธียเตอร์คือรูปแบบในการให้บริการเราขึ้นอยู่กับจำนวนคนด้วยจำนวนคนที่เข้ามาคอนเฟอเรนซ์ด้วยเราจะดูจำนวนคนเราบอกว่าถ้าคุณใช้เทเลพรีเซนต์ตลอดเนี่ยเทเลพรีเซนต์ห้องนึงบรรจุอย่างเก่งไม่เกิน10เด็กตั้ง30ก็นั่งล้นกันอยู่อย่างนั้นมันก็จะดูยังไงอยู่บางครั้งเด็กมาเกิน30อย่างเงี้ยก็ต้องดูจากจำนวนเด็กเป็นหลักก็น่าจะเป็นที่มาที่ไปครับประมาณนี้ครับการศึกษาทางไกลของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเป็นแบบ one way communication หรือ two way communication two way ครับก็คือสามารถโต้ตอบได้โต้ตอบได้เป็นเรียลไทม์ใช่ครับผมเป็นโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็เรียกค่อนข้างเรียลไทม์ครับครับผมแล้วก็ทางสาขาวิทยาการที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเขามีปัญหาอะไรไหมเวลาใช้ระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ของเราหรือว่าเรามีการประเทนเขาก่อนหรือคือการทำงานมันต้องประสานงานกันล่วงหน้าอยู่แล้วโคกับเจ้าหน้าที่ไอทีที่ดูด้านคอนเฟอเรนซ์เป็นหลักมากกว่าครับซึ่งถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านไอทีนักวิชาการคอมพิวเตอร์แต่เป็นที่เราเนี่ยก็คือนักวิชาการโคดเป็นคนดำเนินการให้แล้วสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยค่ะครับสื่อหลักกับสื่อรองนี่เราแยกกันยังไงบ้างคะอะไรเป็นสื่อหลักเราใช้อะไรเป็นสื่อหลักเราใช้อะไรเป็นสื่อรองอะคะสื่อหลักสื่อรองคือสื่อสำหรับระหว่างการสอนของนักศึกษาใช่ไหมครับเท่าที่เห็นคือเราไม่ได้ใช้อาจารย์ใช้อาจารย์ใช้ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่เห็นหนึ่งเลย PowerPoint หลักเลยเท่าที่เห็นแทบจะทุกที่นะครับเท่าที่เห็นก็ PowerPoint อันดับต่อมาก็คือถ้าก็เกี่ยวกับวิชาที่สอนถ้าเป็นด้านเคมีหรือคำนวณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น Visualizer เริ่มเขียนแล้วแล้วในเรื่องของการสอบวิทยานิพนธ์นี่ใช้ตัวเมื่อสักครู่ที่ก่อนไม่แน่ใจว่าใช้ตัวระบบไหนเข้ามาช่วยโอ้สอบวิทยานิพนธ์นี่ก็คือขึ้นอยู่กับหน่วยงานแล้วก็วิธีการโอ้ก็ต้องอธิบายละเอียดสอบวิทยานิพนธ์เนี่ยอ๋อจะเกี่ยวข้องกับปอเอกเป็นหลักเลยจะเป็นสอบวิทยานิพนธ์ปอเอกก็คือส่วนแรกก็คือเป็นออกอินเทอร์เน็ตก็คือชัดตอนหลังก็คือใช้ Acute Conference ในการทำคอนเฟอเรนซ์ทั้งหมดก็คือทำคู่มือเป็นภาษาอังกฤษพอจะมีการสอบเนี่ยก็ส่งลิงก์ให้อาจารย์ก็ลงที่โน้ตบุ๊กอาจารย์แล้วก็เทสกันนี่ในเรื่องของการบริหารจัดการการตั้งงบประมาณหรือการให้บริการเนี่ยทางศูนย์มีปัญหาในการบริหารจัดการบ้างมั้ยคะจัดการจะเต็มมากกว่าไฟเส้นก็ไม่ค่อยมันก็ไม่เชิงเต็มอ่ะก็คือเราจะจองล่วงหน้าเราจะไว้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการก็ส่วนใหญ่จะน้อยนอกจากแกล้งมาด่วนๆมากกว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลายจะคืองานด่วน1งานด่วนอุปกรณ์ไม่พอสถานที่ไม่พร้อมสมมติว่างานด่วนบอกพรุ่งนี้เฮ้ยขอใช้ด่วนได้ไหมแต่ขอที่นั่งสัก30คนเนี่ยโอ้จะไปหาที่ไหนบางทีเคยมาลงที่นี่30คนเพราะเราไม่มีห้องให้นั่งกันแบบนั่งพื้นเลยก็ต้องมีมาแล้วนี่คือปัญหาใช่เพราะว่าเราไม่มีเค้าเรียกอะไรไม่มีห้องที่เป็นห้องสำหรับคอนเฟอเรนซ์จริงๆอันนี้เป็นห้องอเนกประสงค์และที่สำคัญก็อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับยูสเซอร์ที่มาเป็นหลักว่าถ้าเป็นนักศึกษากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันถ้าเราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเขาไม่วางแผนล่วงหน้ามากกว่าเราก็จะจองให้ล่วงหน้าไม่ได้ใช่ครับครับค่ะเรียกได้ว่าการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยค่ะมีความทันสมัยมากๆเลยนะคะมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรนะคะเรื่องสถานที่รวมถึงเรื่องระบบเครือข่ายนะคะที่ก็มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมากนะคะทั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่วีรพลมากๆนะคะครับแล้วก็จะขออนุญาตให้พี่วีรพลเนี่ยค่ะพาไปเยี่ยมสถานที่หรือเยี่ยมชมอุปกรณ์ของระบบการศึกษาทางไกลของทางมหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเทเลพรีเซนต์นะคะเป็นอุปกรณ์จากของซิสโก้นะคะการใช้งานก็คือเราจะต้องคอที่ตัวโทรโฟนตัวนี้นะคะกดหมายเลขปลายทางต้องกดหมายเลขปลายทางนะคะแล้วก็คอเข้าไปภาพก็จะแสดงทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งเราแล้วก็ทางฝั่งปลายทางนะคะตัวเครื่อง PC ก็จะเป็นแชร์ไฟล์อะค่ะก็คือถ้ามีไฟล์ที่ต้องแชร์ไปให้กับปลายทางก็คือจะเปิดที่เครื่อง PC ตัวนี้แล้วก็จะแสดงผลหน้าจอไฟล์ที่แชร์ขึ้นที่หน้าจอตัวทีวีเครื่องนู้นนะคะการใช้งานก็คือจะพูดผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะคะก็คือเมื่อประธานหรือใครที่ทำการพูดอะค่ะกล้องก็จะถูกแพนจับมาที่ผู้พูดนะคะ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการพามาชมระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วีรพลนะคะพี่ณัฐพลและก็น้องยุพดีมากนะคะที่มาให้ความรู้และสาระดีๆกับแก่พวกเรานะคะและเราหวังว่าเราจะนำความรู้ที่ได้นี้นะคะไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนและการศึกษาต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะเป็นไงบ้างคะน้องภูมิสำหรับระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยมหิดลเรียกได้ว่ามีความทันสมัยมากมากเลยนะครับทำให้ภูมิเนี่ยรู้สึกอยากมาเรียนที่นี่เลยล่ะครับค่ะแพรก็คิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับสาระความรู้เหมือนกับพวกเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณกองเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยามากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้รายการ Techno Education ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ